สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟดีโฮมอีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้เอาเคล็ดลับห่วงจุ้ยดีๆมาฝากอีกแล้วค่ะถ้าใครมีปัญหานะคะเรื่องการเงินติดขัดฝืดเคืองหรือหาได้เยอะแต่ไม่พอเก็บไม่พอจ่ายชักหน้าไม่ถึงหลังรวมถึงปัญหาเรื่องคู่ครองนะคะมีปากเสียงกันบ่อยทะเลาะเบาะแว้งนะคะให้ไปเช็คตำแหน่งนี้เลยค่ะตู้เย็นนะคะซึ่ง3เรื่องนะคะที่ไม่ควรทำในปี2564นี้เราไปดูกันค่ะว่ามีอะไรก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเราไปดูเรื่องแรกกันก่อนนะคะว่าไม่ควรทำอะไรใช้ไฟฟ้าชนิดนึงที่เรามีความจำเป็นมากๆสาเหตุอะไรที่ตู้เย็นนะคะเกี่ยวข้องกับศาสตร์ของห่วงจุ้ยนั้นเป็นเพราะเชื่อกันว่าตู้เย็นเป็นที่เก็บอาหารหรือคลังสมบัติตามหลักห่วงจุ้ยนั่นเองดังนั้นจึงส่งผลต่อโชคลาภมาดูกันค่ะว่าตู้เย็นที่ดีนะคะและตู้เย็นที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นอะไรมั่งกับห่วงจุ้ยค่ะแรกนะคะอย่าวางของบนตู้เย็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือนะคะอุปกรณ์ต่างๆแต่สำคัญเลยคือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะห้ามวางบนตู้เย็นเป็นอันขาดเพราะมันเป็นธาตุที่เป็นอริกันนั่นเองค่ะและตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วนะคะจะส่งผลต่อเรื่องการระบายความร้อนซึ่งทางฮวงจุ้ยถือว่าขัดการไหลเวียนของกระแสลมเชื่อมโยงในเรื่องของสุขภาพการเงินติดขัดนะคะรวมถึงนะคะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นรวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือทำให้สุขภาพนั้นไม่ดีนั่นเองค่ะตู้เย็นนะคะมีผักเน่าเสียอาหารเสียของหมดอายุนะคะหมดสภาพช่องแช่แข็งที่เต็มไปด้วยของค้างปีหรือเก็บของไว้แน่นเต็มตู้ไม่มีที่ว่างเลยนะคะในแง่สุขภาพนี้จะเป็นตู้เย็นที่ไม่ถูกลักษณะนะคะส่วนในทางห่วงจุ้ยนั้นก็บอกได้เลยว่าแม้คุณมีรายได้ดีคุณจะเก็บเงินไม่อยู่อย่างที่คิดไว้เลยนะคะจะมีรายจ่ายแบบไม่คาดไม่ถึงนะคะมักจะเสียเงินโดยไม่คุ้มประโยชน์มีปัญหาเกี่ยวกับการเสียเงินเรื่อยๆนะคะบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆ นะคะควรจัดตู้เย็นนะคะให้สะอาดอยู่เสมอเก็บของหมดอายุหมดสภาพออกจากตู้เย็นนะคะถ้าเกิดนะคะมีของเน่าเสียทิ้งไปเถอะค่ะเพราะไม่งั้นนะคะคุณมีปัญหาเรื่องการเงินแน่นอนค่ะอย่างนี้เราต้องควรเคลียร์ตู้เย็นนะคะด่วนๆค่ะอย่างที่สองค่ะเรื่องบนเตียงไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะเรื่องของตู้เย็นนะคะตู้เย็นที่สะอาดนะคะไม่โล่งจนเกินไปไม่แน่นเกินไปไม่มีผักเน่าไม่มีอาหารเสียของหมดอายุนะคะจะบอกได้ว่านะคะดวงพื้นฐานนะคะด้านความรักนะคะรวมถึงเรื่องบนเตียงกำลังแฮปปี้อยู่นะคะราบรื่นนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้อยู่นะคะรวมถึงเรื่องเงินทองเคลียร์ตู้เย็นด่วนนั่นเองค่ะนะคะในห้องครัวย้ำเลยนะคะตู้เย็นเป็นอีกหนึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าประจำบ้านนะคะที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหารและวัตถุดิบต่างๆซึ่งแน่นอนทุกบ้านต้องมีตู้เย็นติดบ้านแน่นอนแต่รู้หรือไม่นะคะตู้เย็นมีให้เลือกและก็จัดวางตามหลักฮวงจุ้ยที่ช่วยส่งเสริมนะคะรวมถึงนะคะถ้าวางผิดตำแหน่งเมื่อใดนะคะทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีรายจ่ายเยอะจนคาดไม่ถึงเลยนะคะซึ่งวิธีการแก้ไม่ยากเลยค่ะนั่นก็คือการวางตู้เย็นนะคะให้ตรงประตูนะคะซึ่งควรเรียงเป็นอย่างยิ่งจากคลิปจะเห็นได้ว่าเขาได้วางตู้เย็นตรงประตูนะคะไม่ว่าประตูห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวนะคะหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่ตรงกันข้ามประตูเพราะจะทำให้การหมุนเวียนของพลังงานฉี่นะคะติดขัดทำให้เก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องให้ใช้ตลอดเวลานะคะถ้าไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้นะคะให้นำเหรียญจีนโบราณ5จักรพรรดินะคะแขวนไว้เหนือประตูนะคะจะช่วยขับไล่พลังงานร้ายออกไปและเรียกโชคลาภเข้ามาแทนค่ะซึ่งเหรียญจีนนะคะโบราณนั้นนะคะหาซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee นะคะเป็นหลักราคานะคะไม่เกินหลักร้อยนะคะนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูว่าเหรียญจีนโบราณ5จักรพรรดินะคะสามารถช่วยป้องกันพลังงานสิ่งอัปมงคลที่เกิดในพื้นที่อาคารบ้านเรือนอย่างไรค่ะทั้งยังช่วยเปลี่ยนพลังงานอัปมงคลให้เป็นพลังงานมงคลนะคะซึ่งเราสามารถที่พกในกระเป๋านะคะเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายและเคราะห์ร้ายปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัยนะคะ
อู้ตี่เฉียงนะคะยังมีเคล็ดลับหลายที่สามารถนำไปใช้เช่นประตูหน้าบ้านตรงกับบันไดพอดีก็ให้นำเหรียญตู้อี่เฉียงไปวางปากบันไดนะคะจะช่วยสกัดกั้นการรั่วของพลังงานโชคลาภเงินทองได้หรือนำไปวางใต้ธรณีประตูของบ้านนะคะจะช่วยสกัดพลังงานสิ่งอัปมงคลจากภายนอกเข้ามาก็ได้นะคะตู้อี่เฉียงหรือเหรียญโบราณจีนนะคะในด้านความเป็นมงคลสามารถนำไปโดยการนำเหรียญ5จักรพรรดิไปผูกรวมเข้ากับเส้นด้ายสีแดงและนำไปแขวนหรือวางไว้ในพื้นที่ที่ต้องการให้มีความเป็นมงคลนั่นเองค่ะซึ่งเหรียญ5จักรพรรดินะคะสามารถกำจัดพิฆาตลักษณะต่างๆได้ดังนี้ค่ะพลังงานพิฆาตที่เป็นมุมแหลมหรือเหลี่ยมคมนะคะเหลี่ยมมุมต่างๆของสิ่งก่อสร้างที่หันเข้ามาสู่อาคารบ้าน2นะคะพลังงานพิฆาตที่เป็นถนนนะคะพุ่งเล็งตรงเข้ามาประตูหน้าบ้าน3ค่ะพลังงานพิฆาตที่เกิดจากโค้งนอกขอบประตูนะคะหันหน้าเข้าอาคารนะคะ4ค่ะพลังงานพิฆาตที่เกิดจากประตูบ้านนะคะประตูลิฟต์ที่ตรงกันสามารถแก้พลังงานพิฆาตได้นะคะ5ค่ะนำเหรียญที่เหลือพกติดตัวผู้พกก็จะพบความโชคดีร่ำรวยป้องกันจากพยันตรายได้นะคะ6ค่ะไว้แก้นะคะกรณีที่ประตูนะคะตรงกับตู้เย็นนั่นเองค่ะก็เป็นการหาไม่ยากเลยนะคะแถมหาซื้อง่ายนะคะตาม Lazada Shopee มีนะคะซึ่งราคาหลักร้อยเท่านั้นนะคะก็แก้ปัญหาเก็บเงินไม่อยู่รายจ่ายเยอะกว่ารายได้นั่นเองค่ะลองไปหากันดูนะคะถ้าเพื่อนๆ เจอปัญหาแบบนี้นะคะสำคัญสำหรับเพื่อนๆที่เจอปัญหาเหมือนเราอยู่นะคะเป็นค่ะเป็นไงมั่งคะสำหรับเพื่อนๆ นะคะลองไปเช็คกันดูว่าตู้เย็นคุณมีหลักดังต่อไปนี้ไหมเกี่ยวโยงกับห่วงจุ้ยทั้งหมดถ้ารู้แล้วก็รีบแก้นะคะเพื่อที่จะได้การเงินไม่ติดขัดและปัญหาในครอบครัวไม่เกิดนั่นเองค่ะและลดการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัวลองไปทำกันดูนะคะสำหรับเคล็ดลับง่ายๆนั่นเองค่ะเป็นไงมั่งคะทั้ง3เรื่องนะคะเพื่อนๆห้ามทำเป็นอย่างยิ่งในปี2564นี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเริ่มพี่โอมหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้ของเรานะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กันด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ